นี่นะเนี่ยนะลักษณะของมันนะครับต้นมันก็จะขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวนะครับยาวมากเลยนะครับอันนี้เป็นต้นเดิมของมันนะครับที่มาโยเอาเมล็ดมาโยนไว้เฉยเนี่ยอย่างเงี้ยนะแต่พอขึ้นไปวันนี้นะครับก็ปักเต็มเลยนี่อันนี้ก็เป็นปักมันเหมือนกันนะครับนี่ปักของมันนะครับมีเมล็ดนะครับเมล็ดสีแดงๆเนี่ยเต็มเลยครับหล่นเต็มเลยนี่ก็เนี่ยนะครับเมล็ดมันใหญ่มากนะขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับนี่เดี๋ยวคงต้องดึงออกครับเพราะมันเยอะมากมันจะลบตรงนี้เต็มเลยครับฝากผมตกกันนี่ครับเต็มเลยนะครับคือเวลาขึ้นก็จะเป็นเถายาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปเพาะกันครับเยอะมากเลยอันนี้เท่าที่ดูข้อมูลมานะครับเขาฝักอ่อนๆเนี่ยสามารถเอามาต้มนะครับรับประทานได้นะครับเคยทานอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็รสชาติก็จืดๆนะฮะแต่ก็มันๆดีนะครับแล้วแต่คนชอบหรือเปล่านะครับแต่ก็ปลูกๆเอาไว้นะครับเผื่อได้เอาไว้เป็นอาหารนะครับเนี่ยเห็นไหมนู่นก็มีขึ้นเนี่ยเป็นฝักอยู่บนต้นเต็มเลยเนี่ยออกมาก็จะเป็นลักษณะคล้ายอย่างนี้เลยเลื้อยขึ้นไปใหญ่มากนะขึ้นไปก็จะมีฝักอีกฝักอันนี้เป็นต้นมะกอกนะครับต้นมะกอกก็จะมีฝักข้างบนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเพาะกันครับก็เพาะง่ายๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูเมล็ดกันครับเดี๋ยวก็มาดูเมล็ดนี่นะฮะนี่เมล็ดที่มันแตกแล้วนะเมล็ดก็จะมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับนี่นะครับสีออกยังชมพูชมพูหน่อยนะครับนี่นะครับเห็นไหมเมล็ดค่อนข้างเยอะนะครับนะครับนี่นะครับก็เป็นเมล็ดของถั่วอิโต้นะครับนี่นะค่อนข้างใหญ่นะครับเปรียบเทียบกับนิ้วนิ้วโป้งผมก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการเพาะก็ไม่ยากครับทำตามขั้นตอนเหมือนลักษณะคล้ายๆกับเพาะถั่วนะครับทั่วๆไปนะครับก็เหมือนกับเมื่อสักครู่ที่เราดูก็จะเห็นว่าถ้ามันตกไปพื้นพอมันได้ความชื้นเดี๋ยวมันก็งอกออกมานะครับอันนี้เราก็ไปใส่ถุงพอธรรมดานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมครับผมครับเราก็จะมาทำการเพาะกันนะครับเราก็ใช้ดินที่เราหาได้นะครับทั่วไปนะครับเก่าก็ได้นะก็ง่ายๆเลยครับเหมือนกับเพาะอย่างอื่นอันนี้ง่ายมากใช้ดินเนี้ยมาผสมกันนะครับเพราะว่าดินพวกนี้มีแร่ธาตุต่างธรรมชาติแล้วอ
ะครับก็ประมาณนะครับ5ถุงนะครับแล้วก็ใช้5ถุงกระป๋องนะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับที่เหลือเดี๋ยวเราทำต่อนะครับก็ง่ายๆก็อย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ครบเลยครับง่ายๆนะครับวันนี้เด็กไม่ได้ลงมาช่วยนะครับเด็กรับภาระซักผ้าแล้วก็ดูดฝุ่นบนบ้านไปนะวันนี้นะก็เสร็จแล้วก็รดน้ำนะครับปกตินะแล้วก็น่าจะสักประมาณ2สัปดาห์นะครับก็จะขึ้นมานะครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกก็อาจจะเร็วหน่อยครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ